ัสดีค่ะกลับมาเจอกับริสติวเตอร์ทาโร่สตอรี่กันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะจะเป็นเรื่องราวความรักทั้ง12ราศีค่ะประจำเดือนพฤษภาคมปี2565นั่นเองนะคะและคลิปนี้ค่ะเป็นของชาวราศีพฤษภนะคะชาวราศีพฤษภของอริสคือท่านที่เกิดวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะแล้วก็เป็นชาวราศีธาตุดินด้วยเนาะวันนี้อริใช้ในตัวของเซอร์ริสทาโร่ในการอ่านความรักของคุณในเดือนพฤษภาคมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะ อันนี้ต้องบอกว่าคนโสดคนมีคู่คนทุกสถานะดูได้เลยนะคะฟังตั้งแต่ต้นจนจบก็ได้นะคะขอเริ่มที่คนโสดก่อนนะคะสำหรับคนโสดชาวราศีพฤษภนะอันนี้ต้องบอกว่าเดือนนี้ค่ะจริงๆแล้วดูจากทัศนคติต่างๆความคิดความรู้สึกต่างๆเนี่ยคุณค่อนข้างจะมีความต้องการนะในเรื่องของความรักสูงพอสมควรเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องของความคิดถึงด้วยอลิซมองว่าชาวพฤษภที่มีแฟนหรือเพิ่งเลิกกับแฟนหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเพิ่งโสดนะคะยังมีเยื่อใยยังมีความคิดแบบยังตัดไม่ขาดยังมีอะไรที่เก่าๆแวะเวียนมานะหรืออาจจะแบบไปเดินผ่านอะไรที่มันเป็นความทรงจำกับคนรักเก่าหรือคนที่เราเคยมีโมเมนต์ด้วยอะไรประมาณนี้เดือนพฤษภาเป็นความอบอวลด้วยความแบบอันนี้รู้สึกว่าคุณกำลังคิดถึงอดีตคุณกำลังอยู่กับอดีตแต่ถ้าใครโสดแบบโสดสนิทเลยนะแบบไม่เคยมีโมเมนต์เลยแม่หนูแบบความรักคืออะไรยังไม่รู้จักเลยอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเดือนนี้นะด้วยอาจจะด้วยเข้าเดือนเกิดของตัวเองแล้วเนาะก็น่าจะด้วยที่มีความรู้สึกแหละอลิซมองว่าน่าจะมีความรู้สึกที่ต้องการมากขึ้นนะคะก็เริ่มโหยหาเริ่มอะไรบ้างแล้วแต่ตัวเสน่ห์ของคุณเนี่ยกลับไม่ได้ทำงานนะสำหรับคนโสดตัวเสน่ห์เนี่ยคุณจะทำงานดึงแต่ในเรื่องที่อลิซต้องบอกว่าคนที่มันไม่ได้ถูกใจหรือคนอาจจะไม่ได้ถูกต้องเนี่ยเข้ามาในชีวิตคุณในช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะหลักๆแล้วอลิซรู้สึกว่าชาวพฤษภที่โสดเนี่ยมีความคิดมีความต้องการแต่ด้วยที่คุณยังติดอะไรกับเรื่องเดิมๆหรือความคิดเก่าๆเนาะมันก็เหมือนแบบฉันไปไม่สุดฉันวิ่งไม่ได้ฉันรู้สึกแบบเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยทำให้คุณไม่ได้แบบว่าได้มากระตุ้นตัวเองหรือได้มาดูแลหรือเทคแคร์ตัวเองอ่ะมันก็เลยไม่ได้มีเสน่ห์อะไรนะหลายๆคนก็พยายามจะพุชตัวเองว่าเราชอบคนนั้นเราแอบชอบคนนี้เราอย่างนี้แต่คุณมัวแต่แบบเฮ้ยเขามีแฟนยังวะเขาจะสนใจเราหรือเปล่าเขาทำแบบนั้นแปลว่าเขาทำแบบนี้แปลว่าคือไปแบบไปพุมัวแต่ไปนั่งทำนายเสน่ห์ตัวเองก็เลยไม่ได้ออกอะไรเลยทำให้เดือนนี้มันก็เลยเหมือนพลิกผันอะค่ะคือเหมือนจมปลักอยู่กับตัวเองก็เยอะเนาะฟังมารู้สึกแบบเฮ้ยแม่ทำไมพฤษภหนูมันแบบอย่างนี้วะหนูแบบหนูจะไม่มีหรือเปล่าจริงๆไม่นะเพราะเดือนนี้นะอลิซต้องบอกว่าเป็นเดือนแห่ง love yourself ของตัวชาวราศีพฤษภต่อให้คุณมีเรื่องอดีตอะไรแบบอีลุงตุงนางหรือจะแบบแก้ไขได้หรือแก้ไขไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ในมุมของความรักค่ะไพ่เขาบอกว่าเป็นเดือนแห่ง love yourself เพราะว่าเป็นเดือนเกิดเป็นเรื่องของการทบทวนตัวเองนะคะหรือการมองคือเหมือนแบบเราแสดงอะไรแบบไหนให้กับใครมองก็คือเธอจะเห็นฉันแบบนี้แหละฉันจะให้เธอเห็นแค่นี้แหละถ้าเธอตัดสินฉันก็แล้วแต่เลยคือค่อนข้างจะเซลฟ์กับตัวเองมากขึ้นด้วยนะคะด้วยที่นะคะรักตัวเองมากขึ้นนะอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนไปแล้วนะหรือเข้าเดือนมิถุนาก็เป็นมันอยู่ในช่วงวันเกิดของคุณนะคะพอมันผ่านช่วงวันเกิดไปอ่ะคุณถึงจะเริ่มสตองได้แต่ว่าถ้าคุณยังไม่ได้ถึงวันเกิดนะหรือตอนนี้คุณกำลังแบบนั่งฟังอยู่แล้วแบบเฮ้ยฉันจะแบบไม่มีเสน่ห์หรอฉันแบบจีบใครไม่ติดหรออลิซบอกเลยว่าอย่าเพิ่งตัดสินนะคะเพราะว่าสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนะชาวพฤษภเนี่ยแอบรักแอบชอบก็สามารถที่จะค่อยๆแบบปรับเปลี่ยนความคิดของตัวเองอย่าไปคิดอะไรเยอะแยะมากอย่าไปแบบว่าจับทุกประเด็นเข้ามาแบบว่าให้ตัวเองต้องแบบเขาเรียกอะไรอะไม่น่ารักอะหรือแบบทำร้ายตัวเองจากความคิดของตัวเองได้เพราะสุดท้ายแล้วค่ะหลายๆเรื่องที่มีคนเข้ามาหรือคุณจะชอบใครหรือคุณจะมีความรักนะมันถูกคอนโทรลจากเรื่องของอารมณ์มากๆเลยหลายๆคนยังคิดถึงคนเก่าหลายๆคนอยากได้เขาเรียกว่าอยากได้แฟนคนอื่นอะไรอย่างนี้แอบมีอยู่เหมือนกันมันเป็นช่วงแบบอันนี้ต้องบอกว่าคุณคิดไม่ตกแหละความผิดชอบชั่วดีอะไรบางอย่างมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้คือผิดแบบนี้คือถูกหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วอันนี้มองว่าความรักมันตบมือข้างเดียวไม่ดังเนาะคือถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเองพยายามมากเกินไปแล้วฝั่งที่เราต้องการอ่ะมันไม่ได้แบบว่าตอบสนองอะไรเราอ่ะก็ให้เราเฟดหรือให้เราถอยอะไรออกมาก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วค่ะคนโสดเดือนพฤษภาคมหรือราศีพฤษภเนี่ย
ก็ยังจะต้องอยู่กับตัวเองไปก่อนใครที่แบบว่ายังคาราคาซังมีตัวละครจีบอ่ะอลิซอยากให้คุณไปดูของคนมีคู่นะแต่สำหรับคนโสดเลยอ่ะอลิซต้องบอกเลยว่าเป็นเดือนที่อย่าเพิ่งไปเจาะแจ้อะไรกับใครมากในเดือนพฤษภาคมนะมันแค่เป็นเดือนพฤษภาคมอย่าไปเจาะแจ้อย่าไปหาเรื่องใส่ตัวแค่นั้นพอนะคะนี่คือสำหรับคนโสดนะอ่ะแม่ไปต่อสำหรับคนมีคู่บ้างเลยนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอ่านให้มันแบบไวๆจุกๆนะแล้วถ้าใครอยากได้อะไรอื่นๆคอมเมนต์บอกด้วยว่าเอออยากดูหัวข้อนั้นหัวข้อนี้หรือไปตามทาง Facebook อยากดูส่วนตัวมีให้หมดแล้วนะคะติดต่อได้ทุกช่องทางของแม่หมออลิซเด้อนะอ่ะคนมีคู่นะคะเดือนพฤษภาคมเป็นอย่างไรบ้างนะเปิดตัวมาก็เลยคือพูดไม่ค่อยจะถูกเลยเพราะว่าเปิดตัวมาไม่ค่อยที่จะดีเพราะว่ามันมีพาร์ทอดีตอาจจะทำอะไรบางอย่างกับคนรักที่เขาเรียกว่าอึดอัดใจนะคะในช่วงเมษาที่ผ่านมาพอเข้าสู่หมดเดือนของพฤษภาเนี่ยอลิซต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนโลกกรรมเก่าและการกระทำอะไรเก่าๆทำอะไรโดยไม่ยั้งคิดเนาะหรือบางทีทำอะไรคือแบบลืมนึกถึงคนรักของตัวเองอะไรเงี้ยก็จะเกิดความอึดอัดในความสัมพันธ์ด้วยนะคะเพราะอึดอัดมาสักระยะและก่อนที่คุณจะมาดูคลิปแต่ความอึดอัดนี้ค่ะมันก็เป็นเรื่องของการทบทวนตัวเองด้วยเหมือนกันนะอลิซต้องบอกว่าความสัมพันธ์น่ะจะไปต่อหรือพอแค่นี้ในช่วงนี้ถ้าใครแบบยังไม่เป็นแฟนกันนะเป็นแบบเดทกันแล้วฟังอยู่นะอลิซพูดเลยว่ามีสิทธิ์ที่จะต้องถูกตัดสินได้เลยเพราะว่ามันมาจากพฤติกรรมถ้าเมษาคุณทำมาดีแล้วรับรองพฤษภาคุณแฮปปี้แต่ถ้าเมษาคุณลองไปรีเช็คเลยว่าคู่ของคุณน่ะมันทำมาแล้วแบบแม่หนูมีปัญหาทั้งเดือนเลยอ่ะไม่ไหวเลยอ่ะก็ต้องระมัดระวังในเดือนของพฤษภาไปด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นการฟ้องแบบว่าพฤติกรรมที่ผ่านมาของคนมีคู่ใครที่เป็นคู่รักแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่มักมีปากเสียงแล้วทำให้เสียความรู้สึกต่อกันที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าตรงนี้อลิซก็เลยมาดูว่าแล้วเดือนนี้สิ่งที่เราจะต้องระวังเนาะถ้ามันเป็นทำแบบว่าไม่ค่อยดีมาในเดือนเมษาแล้วเราจะต้องระวังอะไรบ้างเนาะบางอย่างอลิซมองว่าปิดหูปิดตาไปบ้างก็ได้ไม่ต้องไปจิบแบบหยิบมายกมาเป็นประเด็นกับทุกๆเรื่องเพราะเรื่องบางเรื่องมันก็แค่ให้เวลามันชะล้างของมันไปนะตัวพฤษภเองอ่ะอยู่ๆก็จะแบบเจ้าสังเกตหรือมีความกังวลหรือมีความวิตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าความสัมพันธ์เราจะดีไหมมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เธอยังไม่ชัดเจนกับฉันแปลว่าเธอมีคนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยมักดึงนะคะจุดลบๆของตัวเองออกมาใช้ค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าคิดมากคิดหนักนะคะด้วยอากาศร้อนๆแบบนี้ด้วยเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวฝนไม่ตกนะคะอากาศแปรปรวนนี่ก็คือพฤษภก็แปรปรวนตามอากาศเลยด้วยนะคะแถมเป็นเจ้าของธาตุประจำเดือนด้วยนะคะราศีพฤษภเนาะเป็นธาตุดินด้วยดินมันร้อนมากดินมันแข็งมากนะคะพอฝนตกมาเนี่ยมันก็เลยทำให้แบบเหมือนตัวเองไม่รู้ว่าเดี๋ยวแข็งเดี๋ยวอ่อนเดี๋ยวอะไรคือบาลานซ์ตัวเองไม่ได้ก็เลยเป็นเรื่องนึงเลยที่ถ้าคุณอยู่กับคนรักเนี่ยพยายามมีสติเยอะๆนะชาวพฤษภเรื่องบางเรื่องไม่ควรพูดก็ไม่ต้องพูดนะบางอย่างคำพูดแค่คำพูดเดียวอะกรีดลึกถึงหัวใจเลยอะระวังนิดนึงคิดก่อนพูดแล้วก็คิดด้วยว่าจะพูดคำไหนด้วยถ้าตัวคุณเองยังรับไม่ได้ก็อย่าพูดคำนั้นออกไปให้กับคนรักนะจ๊ะอ่ะโอเคแล้วเดือนนี้นะคะมีอะไรที่จะแบบอ่ะกระชุ่มกระชวยอะไรบ้างไหมนะความชัดเจนอย่างที่อลิซบอกไปถ้าใครทำได้ดีแล้วนะสำหรับคนแบบจีบกันอยู่เดทกันอยู่แบบอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาขึ้นนะคะอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนแบบ 100% เพราะว่ามันอ่านแบบ general ค่ะนะคะมันไม่ได้ตรงทุกคนหรอกแต่อลิซเชื่อว่าคำแนะนำบางอย่างอาจจะไปปรับใช้กับคุณแล้วทำให้คุณแบบว่า control ความสัมพันธ์ของคุณได้ด้วยเนาะดังนั้นค่ะสำหรับใครที่อยากจะแบบว่าอยากจะสารภาพรักหรืออะไรอ่ะอาจจะมองๆดูไปก่อนว่าเรารีบเราเร่งเกินไปหรือเปล่าแต่ถ้าเราคุยกันมาจะปีแล้วแม่หนูคุยกับเขาเดทกับเขานอนกับเขาได้ซ้ำเนี่ยทำไมเขายังไม่ขอหนูอีกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นการตีเนียนทำเป็นธรรมชาติสุดท้ายแล้วก็น่าจะได้คบกันนะคะแต่ด้วยที่สำหรับใครที่เป็นคนรักเลยเป็นคู่แต่งงานเป็นสามีภรรยาอะไรกันนะคะทำทุกอย่างให้มันเป็นปกติไม่ต้องหาเรื่องอะไรเข้าบ้านนะคะแล้วเรื่องเด่นๆจริงๆแล้วอะอลิซเชื่อว่ามันมีบางอย่างที่ขาดหายไปก็คือความโรแมนติกนะชาพฤษภค่ะถ้าเราแบบปรับไปเปลี่ยนอะไรไม่ได้อะไรเขาเรียกอะไรอ่ะเปลี่ยนคนรักอะไรไม่ได้อ่ะแล้วเรารักเขามากอ่ะก็ต้องยอมกันนิดนึงเนาะยอมที่จะเป็นสาวๆเนี่ยก็ต้องมีแบบมันยาเข้าไปนะคะไป
เขาเรียกเอาน้ำไปชโรมนะคะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันดูหวานมันดูแหววบ้างนะหรืออาจจะมีอะไรที่ทำเทคไทม์กับคนรักหรือเทคแคร์คนรักอย่างเงี้ยค่ะให้มากมันก็จะทำให้ความรักผ่านไปได้ด้วยดีเนาะสุดท้ายละกันนะจ๊ะสุดท้ายของคนมีคู่เรื่องที่พ่ายอยากจะแนะนำไว้สุดท้ายเลยก็คือเป็นเรื่องของการแบกรับแหละบางครั้งคุณกำลังอึดอัดกับสิ่งที่เป็นภายนอกเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวของฉันตอนนี้เป็นแฟนกันความรักก็เหงาไองานก็ต้องทำแยกก่อนนะว่าอะไรสำคัญด่วนนะคะฟังคำอริสไว้นิดนึงเลยค่ะว่าจริงๆแล้วทุกๆเรื่องเข้ามาเพื่อเป็นบททดสอบถ้ามันเข้ามาแบบพร้อมๆกันเขากำลังฝึกสติคุณให้แยกแยะความสำคัญนะคะเรื่องไหนสำคัญด่วนแก้ไขด่วนเรื่องไหนยังไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องแตะมันคือความสัมพันธ์ขั้นรองหรือขั้นต่ำเอามันไปไว้ข้างหลังบ้างเราไม่ใช่ผู้วิเศษเราเป็นมนุษย์คนนึงค่ะที่เรากำลังจะต้องแบบว่าจัดการชีวิตของตัวเองและคุณแค่กำลังใช้ชีวิตเท่านั้นอลิซที่เราอยากให้คุณนะ manage ความรักของคุณโดยที่มันจะได้ push ให้ตัวเองเนี่ยไปจัดการเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเรียนอะไรของตัวเองเนี่ยได้ดีด้วยเพราะทุกวันนี้อลิซเชื่อว่าคุณเองก็ยังจัดการชีวิตตัวเองไม่ได้แต่คุณก็ไปดึงเรื่องคนรักเอามาคิดเอามาแบบปวดหัวจนทำให้บางครั้งคุณไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วมันอาจจะล้มเป็นโนมิโนไปกับทุกเรื่องได้นะจ๊ะสำหรับชาวพฤษภเดือนนี้อ่านแล้วมันอะเนาะชาวพฤษภคือแบบ แม่เอ้ยคือเราแบบเอายังไงดีวะจะดีหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ว่าจะดีหรือร้ายในการอ่านไพ่ของลิสไมล์ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะทุกๆอย่างมันอาจจะตรงกับคุณสุดๆหรือมันอาจจะไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้เพียงให้คุณเนี่ยนำคำแนะนำไปปรับใช้นะคะแล้วไประมัดระวังก็เพียงพอแล้วนะมาเจอกันใหม่กับเดือนหน้านะคะแล้วก็คลิปต่อๆไปก็จะเป็นพิการการนะคะมาเจอกันอย่างนี้ตลอดเลยนะใครที่แบบว่ายังไม่ได้ติดตามทางช่องทางอื่นๆเนี่ยอลิสมีไลฟ์สดด้วยนะมานั่งคุยกับอลิสมาเปิดไพ่กันสนุกๆแล้วก็มีการดูส่วนตัวด้วยยังไงก็ฝากไว้ทุกๆช่องทางนะคะมาเจอกันมาเป็นครอบครัวเดียวกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยเนอะวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ Happy Birthday นะจ๊ะ